ถ้าให้พูดตามความจริงแล้วนะครับน้องๆช่วงเนี้ยที่ฝีมือพี่มันไล่หล่อลงนะเหรอฮ่าฮ่าขับพี่อะไรมีอะไรน่าตลกวะนี่เอาตรงช่วงนี้ที่ฝีมือพี่มันไล่หล่อหรือว่าตกต่ำลงไปนั่นก็คือพี่ได้ทำการแอบซุ่มหรือว่าพี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับที่พี่เนี่ยไม่เคยบอกให้ใครรู้มาก่อนน้องๆก็ไม่รู้ถ้าทุกคนอยากรู้ก็แน่นอนซับตะไคร้ไลค์แชร์พี่ขอแค่นี้นะครับแค่กดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์แค่นี้ nope. น้องๆก็จะรู้ว่าลูกศิษย์ของพี่คือใครแน่นอนว่าลูกศิษย์เบอร์หนึ่งของพี่เนี่ยไม่ใช่คนนี้นะครับลูกศิษย์เบอร์หนึ่งของพี่นั่นก็คือน้องๆเพราะว่าน้องๆดูคลิปพี่ดูคลิปน้องๆก็จะซึมซับความโหดความเก่งความเทพและความหล่อของพี่ไปโมจริงๆเลยกูนี่แต่ก็นั่นแหละมันจะมีลูกศิษย์ที่ใกล้ตัวพี่อีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวพี่จะเรียกมาให้ดูว่าลูกศิษย์คนเนี้ยเป็นใครนี่ครับทุกคนและนี่ก็ลูกศิษย์คนแรกของพี่แอคหล่อไปหนึ่งทีดีมากเป็นไงหน้าคล้ายพี่ปะครับทุกคนมองกล้องไอ้สัสหน้าโคตรคล้ายกันเลยนั่งแล้ววันนี้ลูกศิษย์พี่จะมาเล่นผลโมจินะครับโมจิตื่นใครเล่นยังอินโดมิอินโดชื่ออะไรไหนบอกคนดูอินโดชื่ออินโดครับอายุกี่ขวบบอกคนดูไปอายุกี่ขวบ9ขวบเย็ดใครอินโดอายุกี่ขวบนะ9ขวบใช่ไหม9หลายๆคนอาจจะจำได้นะครับปีที่แล้วอินโดนะครับผมน้องชายพี่เคยมาออกคลิปนึงปีที่แล้วนั่นก็คือคลิปอะไรนะที่ราคาหัวใช่ไหมอินโดมีเคยมาออกแล้วนะครับและตอนนั้นนั่งดีๆไม่ต้องเกรงนะพี่แล้วพี่ไม่ค่อยออกกล้องนะครับทุกคนเฮ้ยไม่อยู่โคตรไกลเลยสัตว์อินโดเคยเล่นผลโมจิยังไม่เคยใช่ไหมน้องพี่ยังไม่เคยเล่นผลโมจินะครับในวันนี้พี่จะมาพี่จะมาสอนเอาง่ายๆก็คือพี่จะมาแบบจะมาถ่ายทอดความโหดให้นั่นเองอินโดมีรู้ไหมว่าพี่เล่นโหดมากไปไหนอินโดเดินออกไปเราใช้สกิลหนึ่งกินหนึ่งเย็นเคเล่นเป็นนะไอเฮียเด็ก9ขวบเล่นเป็นนะทุกคนซูมออกซูมออกไหนซูมออกเย็ดไหนกด F เย็ดไอเฮียรู้จักสกิลด้วยเย็ดไหนคอมโบเป็นไหมเย็ดเคปีนี้เก่งกว่าปีเดียวนะครับปีเดียวนี่เล่นไม่เป็นปีนี้เล่นเป็นนะน้องโอเคครับตอนนี้พี่จะให้น้องพี่นะครับไปล่าค่าหัวโดยการเล่นผลโมจิเพราะฝึกมาแล้วกี่ปีบอกคนดูไป1ปีแน่นอนอุ้ย1ปีน้อยไปต้องฝึกสัก10ไม่อินโดมีโหดอยู่แล้วไม่ต้องฝึกก็เก่งไงพี่ถ่ายทอดวิชาให้เข้าใจป่ะไม่ต้องฝึกก็เก่งครับน้องชายพี่อ่ะฮัลโหลบอกไปว่าเล่นกี่วิมองกล้องแล้วบอกไปเล่นกี่วิ2วิก็เก่งบอกไปไปก่อนเริ่มคลิปอินโดมีบอกคุณดูให้กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กดไลค์แล้วกดกระดิ่งแล้วไปซื้อเว็บที่ร้านชันคุงสอบโอเคตอนนี้น้องชายพี่กำลังเล่นอยู่นะครับเป็นไงเชี่ยโคตรผิวเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงไปเรียกมันมาใครเนี่ยอันนี้ผลอะไรอินโดพีทพาเหรอพาอินโดไม่เคยเล่นโมจิมาก่อนใช่ไหมแต่แบบคือพี่แค่ถ่ายทอดวิชาอินโดก็เล่นไปแล้วมาดิพี่จะถ่ายทอดวิชาขันหน้ามาไอ้สัสแค่แหละไม่อยากจะคุยหรอกอินโดจะเล่นฝั่งไหนมันจะมีคนสู้ด้วยไหมนี่เซิร์ฟเนี่ยอินโดต้องเดินหาก่อนคือแบบนี่เด็ก9ขวบนะครับยังมีคนกลัวเคียวดีถ้าพี่ลงเล่นเองนี่โอ้โหแต่ปกติรหัสพี่มันจะโดนลุมไงดูก็แบบไม่ต้องตกใจนะเพราะรหัสพี่แบบมันดังอ่ะใช่ปะพี่ดังไหมบอกไปซื้อไก่ตันได้ที่ไหนบอกคนดูที่เว็บซันคุงช็อปแน่นอนอยู่ละไอ้บอกใครหล่อสุดซันคุงแน่นอนอุ้ยนี่ไอ้โนตบพระด้วยเอาเลยอุ้ยสองพระเอาเลยไปดิคอมโบเฮ้ยเอี้ยเด็ก9ขวบยังคอมโบเป็นเอ้าไม่โดนถามมากันพี่เด็ก9ขวบนะครับคอมโบเป็นได้ไงอ่ะเฮ้ยอุ้ยๆ2ตัวเอาลุมผลลุมเด็ก9ขวบนี่ปีที่แล้วยังลุมปีนี้ยังลุมอีกเอามันเย็ดพามันไล่หนีมันลุมมันอีกโดไหวเหรอไม่ไหวหรือไม่ไหวก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องไหวมันต้องไหวมันต้องเก็บมันไปแล้วตัวหนึ่งมันขี้ลุมแงมันเล่นข้างบนอากาศโมจิตื่นไหมวะใช่มันตื่นอินโดก็ตื่นเหมือนกันมาโดนอุ้ยนี่มันเชิงนี่มันเชิงหนามันตึงดูดิแม่มันเล่นข้างบนอ่ะเอามันจริงโดนมาดิโอ้ไม่โดนไอ้ยี่อะไอ้ขี้มันก็หนาเกินโดนไหมโอ้ดูมันเล่นโคตรเชิงอินโดดูเดี๋ยวยอมมันอินโดเอาจริงเลยนั่นแหละสวยครับโอ้ต่อยโดนเฮ้ยไม่รับมึงเลยเสียงดังกดเสียงดังเอามาต่อดิโอ้มันรอดได้ไงอะครับกลัวเด็กเก้าขวบมั้ยนี่เด็กเก้าขวบยังจะฆ่าตายไอ้นี่แบบนั้นอีกได้89ปีนะครับคนนี้คือแบบแก่แล้วอะจอยโดนมองจอสวยต่อยเฮ้ยต่อยโดนตายไหมเฮ้ยโอ้โดนต่อยตาย
ฮ้ยโดนต่อยตายครับไอ้สัสจริงเอ้ยมันเปิดเดี๋ยวมีเอามันมันเปิด PVP คนพีคไปกี่เอาจริงยังนี่อันนี้เอาจริงยังหรือว่ายังอ๋อยังไม่เอาจริงโอ้กี่เปอร์เซ็นต์1%จริงใช่ไหมนี่โอ้โหมันโหดเหมือนพี่มาเลยครับก็ชมกินเฮ้ยเกือบตายยังไงครับจังหวะนี้เด็ก9ขวบครับเด็ก9ขวบครับเรียนเล่นโอ้ยเรียนจังเกินด่ามันนี่โดมันขี้หนีด่ามันไอ้ไก่เลยไอ้ไก่เออตรงนี้ดิโอ้โหอีซี่อีซี่เอามันมันไม่โดนน่ะมันถอยได้เอ้ยโดนเฮ้ยสกิลโคตรแม่นเฮ้ยเอาอีเล่เหรอเออมันไม่เข็ดไม่เข็ดมันไม่เข็ดตายแน่ตายแน่ฮะร้องไห้บอกแม่เลยบอกแม่ว่าบอกแม่โดนเด็กเก้าขวบตบแล้วเขาจะรู้หรอว่าคอยอายุเท่าไหร่เขามาดูคลิปนี้เขารู้แน่เขาดูคลิปใช่แล้วโอ้ยมันลมชิบหายลมเอาพาวะเออพักเอาพักเขาไปกลัวเหมือนกันนะเอาเลยครับเฮ้ยโอ้ยได้เล่นไหนกว่าเก้าขวบยังจะลุมได้เล่นไหนกว่าจะมาลุมทำไมเออเอาดิจะไม่แจมเหรอเอาจริงเลยดูเอาจริงเลยเอาจริงเลยเอาจริงว่ะน้องพี่เอาจริงว่ะคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่ะเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บ 2% ก็พอเฮ้ยโอ้โหโอ้เกินลุมคือมันลุมอ่ะโอ้ถ้าไม่ลุมก็เอาไม่ลงหรอกครับไปจะตุ๋ยเพื่ออะไรอ่ะนี่แบบเด็ก9ขวบนะใช่มั้ยไอ้ไก่มันไอ้ไก่เดี๋ยวไปหัดไก่ต้องซื้อที่ไหนบอกคนดูเว็บซันคุงช็อปให้ดูจอดูกระทืบมันเฮ้ยอีโด1คิวไป1คิวมั้ยล้างแค้นป่ะนี่อ่ะแค้นล้างแค้น1คิวมั้ยเอามันล้างแค้นครับจังหวะนี้แค้นต้องล้างด้วยแค้นพระก็ยังตายยิงถ้าไม่ลุมจะคิดก็คิวไม่ได้ใช่มั้ยใช่เออแค่ลุมไงพวกพูดมากไปแล้วน้องพี่ไม่มีสมาธิเล่นนะครับแต่ไม่เป็นไรน้องพี่แบบเก่งอยู่แล้วเออคือโคตรจะอวยเลยกูเฮ้ยเอามันเอามันไล่ไล่โดนไล่1,500เฮ้ย3ตัวลุมเด็ก9ขวบเกินไปบางทีอ่ะไม่เห็นใจเด็ก9ขวบเลยหรออุ้ยเฮ้ยอีโตใจเย็นโอ้ตึงเกินเย็ดเฮ้ยไอโดอย่าเพิ่งเงียบเลยคอมโบมันตายไหมคอมโบมันดูมันรอดโอ้โหเข้าเลยแต่วันนี้เข้าเลยโดนเฮ้ยไปออกพอตัวเฮ้ยมันไม่ตายไม่ตายต้องตายแหละมันยังรอดเฮ้ยมันยังต่อยสวนต่อยได้อ่ะเฮ้ยโอ้ยมันโมจิไม่ตื่นโอ้โมจิไม่ตื่นยังจะมาแบบเออไงสภาพตายมันตายใส่ไก่เออมันไม่ตายว่ะเฮ้ยมันจะตายแล้วอีโดอย่าให้ใครรัดอีโดอย่าโดนรัดเฮ้ยเอ้ามันวาร์ปหนีเหี้ยมันเล่นเผาอะไรหนีโคตรถึกเลยถ้าเราเผาปีศาจหรือเปล่าหรือเผาไล่มันอย่าให้มันหนีได้อย่าให้มันหนีเขาใส่บองหรือเปล่าเฮ้ยมันหนีโอ้ไก่เกินดูดิหนีเด็ก9ขวบอ่ะครับเกินไปมันใช่เรื่องไหมเด็ก9ขวบใช่มั้ยอีโดโอ้ไม่โดนว่ะอีโดไม่แม่นแบบพี่เลไปต่อยผมไม่โดนอีกปัดสั้นเกินไปไหนล่ะโอ้มันหนีได้น่าเกลียดมากเลยอันนี้นะพันจัดมันลองฟังเหรอเซฟผมลองเซฟผมฟังอีโดไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมผมฟังโอเคจัดไปเลยครับอีโดต้องกดสกิลรัวๆอีโดเออเอาเลยไปไหนล่ะเออมันอยู่ข้างล่างทำไมได้จะหนีจะหนีเฮ้ยจะตายพันนี่มันไล่ต่อยไปทั่วเลยเฮ้ยโอ้โหเลยมันไล่ต่อยพวกเราไปเดียวเลยแต่เอ้ไก่จริงดูมันยังไล่ต่อยอยู่มันยังหน้าด้านมันยังไม่หยุดมันยังไม่เลิกต้องสั่งสอนเอาคอมโบมันได้ไอ้พันเนี่ยไอ้พันงูนี่เอามันนี้สวยอุ้ยใจเย็นน้องใจเย็นก่อนน้องพี่ของขึ้นแล้วทุกคนตอนนี้น้องพี่เอาขึ้นละเย็นไว้น้องพูดถูกคำหยาบนะครับเดี๋ยวแบบผู้ปกครองทางบ้านจะหาว่าไม่น่ารักเอามีพึ่ง9ขวบไงพูดคำหยาบมันเขาอาจจะเอาเยี่ยนนี้ก่อนเก็บมันอย่าให้มันมีชีวิตรอดปั๊บสวยมันก็แค่พาก็แบบตีแค่ถึกอ่ะตีก็ตีไม่เป็นได้แค่ตุ๋ย
เฮ้ยน้องพี่ตึงมากเลยนะครับพี่ว่าถ้าอายุช่างแบบ9ปีเหมือนพี่เนี่ยคือแบบน่าจะเป็นโนหนึ่งของบกฟุตนะมีช่องไหมเราอ่ะยังไม่ทำใช่ไหมเดี๋ยวแบบรอโตก่อนค่อยทำนะครับเอากระทืบมันนี่มันยังไม่ตายสักทีเลยไอ้ตัวเนี้ยตายยากจังวะโดนคอมโบแล้วยังไงก็ตายดอกเนี้ยเชื่อเลยตายเฮ้ยเอ้ยสวยตายไหมตายไหมตายไหมไม่ตายมันยังรอดอีโดอีโดมันวิ่งหนีมันหนีเปิดไฟชี้เออมันหนีเราดูดิอีโดวิ่งเลยวิ่งกดเร็วเลยกดเร็วเลยกดได้รัวๆเลยกดคิวรัวๆเลยสวยสวยเพราะมันหนีเด็กเก้าขวบปุ้งดูคลิปนี้น่าอายนี่เด็กเก้าขวบอีโดไปครับต่อยมาจังหวะนี้แหละได้เลยต่อยเลยสวยยังไงครับ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 ตายเชี่ย nope เออไม่เอามันออกเซิร์ฟเอามันออกเซิร์ฟหนีไหนอีโดบอกความรู้สึกที่ได้เล่นรหัสพี่แล้วแบบไปล่าค่าหัวสิไหนเล่าให้คนดูฟังว่าความรู้สึกเป็นยังไงง่ายรู้สึกง่ายเหรอโอ้อีโดจะบอกว่าที่เจอนี่คือมีแต่ไก่ใช่ไหมเย็ดเคยดีเลยว่ะโอ้อีไหนอีโดแบบตอนนี้ยังไม่ทำช่องใช่ไหมก็ฝากติดตามน้องพี่ด้วยนะครับอีกสักอีกกี่ปีจะทำช่อง10โอ้อีก10ปีตอนนี้ยังไม่โตใช่ไหมรอโตก่อนอีก10ปีก็โห19พอดีแต่พี่ว่าพี่เชื่อว่าเด็กช่วงเนี้ยโตไวนะครับดูอย่างน้องพี่ดิ10เอ้ยแบบ9ขวบแบบไล่ตบผู้ใหญ่ในเซิร์ฟอ่ะครับบางคนนี่แบบเก่งอ่ะเหงือกแล้วนะครับอินโดแบบโมจิโกงมั้ยไหนบอกคนดูว่าโกงมั้ยโกงไหนบอกคนดูกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปพี่กด Subscribe และกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ถ้าจะซื้อรหัสไก่ตันซื้อได้ที่ไหนเว็บชั้นคุงช็อปใครรอสุดในบ็อกฟุตบอกบอกคนดูดิชั้นคุงใครเก่งสุดบอกคนดูซันคุงไอ้เย้ยคนเข้ากันได้คิวก็คิวโอเคครับนี่พี่ต้องปิดแล้วกันใครอยากให้น้องพี่มาเล่นอีกกดไลค์คลิปนี้เยอะและบวกหนึ่งเยอะคลิปหน้าจะมาเล่นผลอะไรก็อยากเล่นผลอะไรคลิปหน้าอยากเล่นผลอะไรมีเล่นโมจิอยากเล่นมังกรไหมหรือบิ๊กมัมขอคิดก่อนหรือผลไฟหรืออ๋อขอคิดก่อนใช่ไหมเอาละรอผลอยากเล่นผลรอนะครับน้องอยากให้น้องพี่เล่นผลอะไรคอมเมนต์มาและบวกหนึ่งมาด้วยสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันครับบ๊ายบายคนดูสิบ๊ายบายกล้องอยู่นี่บ๊ายบายเย้